ครับแม่มาสดๆร้อนๆวันยังขึ้นอยู่เลยลองแตะทีวีดูครับยังอุ่นอยู่ครับครับอุ่นครับเพราะเปิดมานานแล้วครับเวทนำรายการครับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีครับพบกับสิงห์ทองน้อยปอเตละกุลครับวันนี้ก้องศักดิ์เป็นฝ่ายต่อน้ำหนักให้สิงห์ทองน้อยด้วยครับ1ปอนด์128ต่อ129ครับครับแม่ที่แขวนคอนั่นอะไรครับเงินสิครับมาแบ่งผมสักใบได้ไหมใบเดียวพอหรอสำหรับกุมารดำอ่ะผมใบเดียวพอครับนะครับนี่แหละครับสารวัตรออสครับพันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพเทียนโพครับครับก็ถอดมงคลให้กับทางด้านสิงห์ทองน้อยนะครับซ้อมอยู่13เหรียญครับผมนะครับก้องศักดิ์สิงห์บุญมีครับมาดูประวัติกันเลยครับชื่อจริงกำพลสุทธิเป็นเด็กหนุ่มอายุ21ปีครับจากบุรีรัมย์ครับครับผมครับแข้งซ้ายนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผ่านตลอดซ้ายทางด่วนนะครับส่วนทางด้านสิงห์ทองน้อยปอเตละกุลครับรุ่นน้าแล้วครับชื่อจริงบัญชาผลกระโทกครับจากโคราชครับผมเป็นมวยบู๊ดุดันครับอายุปัจจุบัน32ปีย่างเข้า33แล้วนะครับย่าง33โคราชเจอกับบุรีรัมย์ครับตัวอำเภอตัวจังหวัดครับอำเภอเมืองโคราชอำเภอเมืองนครราชสีมาครับกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ห่างกัน129กิโลเมตรครับนะฮะชัดเจนนะชัยชนะจะเดินทางไปไหนครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับพันเอกจิตวัฒน์อินเอี่ยมครับยังดูชั้นดูเชิงกันอ้าวมีอะไรคุ้นมาแล้วครับที่ของก้องศักดิ์ครับตรงหน้าผากอะไรครับเลือดสิครับเจอศอกของสิงห์ทองน้อยเข้าไปแกจะเอาเอวูบอยลาดลงมาทำไมครับก้องศักดิ์ครับบอกแล้วครับยกแรกก็มีสีสันแล้วครับโอ้โหคืนนี้ผมจะหลับฝันดีหรือเปล่าแม่เรามานับถอยหลังวันคริสต์มาสด้วยการดูมวยนี่ครับสีประจำวันครับสีแดงครับผมนะแล้วก็บู๊เลยครับน้าครับน้าเห็นเลือดไม่ได้ครับโอ้โหลูกสามเมียหนึ่งครับอย่าลูกหนึ่งเมียสามก็แล้วกันถูกต้องงั้นบ้านแตกแน่วันนี้ก็ขอเอาชัยชนะกลับไปฝากลูกเมียหน่อยนะเมื่อเช้าให้สัมภาษณ์มาทั้งคุณออสเคโอแล้วก็ผมนี่แหละเป็นคนที่น่ารักทีเดียวครับสิงห์ทองน้อยนี่ครับฉายาครับคนไม่ลืมแก่บอกคนไม่ยอมแก่ครับผมนะครับฉายานี้ออสเคโอตั้งให้ครับและน้าก็น้อมรับด้วยดีนะครับมาดู3ฟอร์มหลังเลยนะครับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีครับเอาชนะคะแนนเสกสรรอ้อขวัญเมืองเอาชนะคะแนนยอดวิชาพอบุญยศิษย์ครับแต่ล่าสุดครับแหมไปสะดุดแพ้เข่าครับคนเดิมเลยยอดวิชาพอบุญยศิษย์แพ้คะแนนไปนะครับแล้วก็สิงห์ทองน้อยปอเตละกุล3ฟอร์มหลังครับชนะคะแนนหยกวิทยาเพชร 40,000แพ้คะแนนเสกสรรอ้อขวัญเมืองและล่าสุดครับล้างตาสำเร็จซิลเดิมพันด้วยนะครับเอาชนะคะแนนเสกสรรอ้อขวัญเมืองไปได้ครับเรียกได้ว่าครึ่งยกสุดท้ายพลิกสถานการณ์ทั้งที่เสกสรรเป็นต่ออยู่นะฮะกลางยกนี่ไปถึง 15-21 กรรมการชูสวนครับแต่ก็ถือว่าน้าทำได้จ๋าแจ้งรีบแจ้งผลการแข่งขันก่อนครับผู้อื่นๆเดี๋ยวยก2นี่จะไม่ได้แจ้งครับครับเดี๋ยวผมจะเป็นลมเพราะเลือดไปซะก่อนนะครับคู่แรกประจันฉายปอเพชรน้ำทองกับเอาชนะคะแนนลำน้ำพองหนุ่มยีนตะวันนาคู่ที่2บนดำสวิรพลเอาชนะคะแนนสอนารายสอสมหมายคู่ที่3กับ9แต้มลูกประบาทครับเอาชนะคะแนนเพชรอูทองอขวัญเมืองคู่ที่4ครับธนนชัยทอแสงเทียนน้อยเอาชนะคะแนนรุ่งรัตน์ตอพิทักษ์กลการหรือรุ่งรัตน์นราตรีกุลครับนะครับคนเดียวกันนะครับคู่ที่5ครับฤทธิเดชวอวันทวีครับก็แหมต้านทานความแข็งแกร่งซุปเปอร์แบงค์ไม่ไหวครับแพ้คะแนนซุปเปอร์แบงค์หมอรัตนบัณฑิตไปคู่ที่6ครับประกรณ์ศักดิ์โยธินหรือประกรณ์บ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องครับเอาชนะคะแนนเกตใหม่ลูกบุญมีครับและรองคู่เอกครับเสกสรรอ้อขวัญเมืองเสมอกับแคทวีสองกิติชัยไปแบบสุดมันครับผมต้องบอกว่ามันมากครับคู่นี้เดี๋ยวได้ชมพรุ่งนี้มีไฮไลท์มวยไทยรายวันครับผมหรืออยากจะชมเต็มๆคู่วันมวยไทยเสาร์อาทิตย์นี้มีให้ชมครับจัดไปแน่นอนครับตอนนี้มาชมคู่เอกของรายการครับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีมุมแดงครับสิงห์ทองน้อยปอเตละกุลมุมน้ำเงินต้องมาชมว่าจะออกไหนครับครับหมดยกแรกเป็นยังไงครับคู่นี้แม่ก็เป็นทางด้านก้องศักดิ์ได้เปรียบ19แม่จะแต่มีแผลแตกนะครับครับ
เนี่ยครับตอนนี้ยกนี้เริ่มจะทวีความมันเกิดขึ้นแล้วครับหาเดินครับเดินเข้าหา32ปีไม่มีหมดครับคนไม่ยอมแก่คนไม่ยอมแก่ครับเหมือนคนข้างๆผมครับแต่ตอนนี้ฟันหลุดไปแล้วครับคนข้างๆเรียบร้อย1ซี่ครับราคานี้ไม่บอกต่อครับหลุดไม่หลุดต่อ54ลองมั้ยฮะอย่าเลยครับวันตอนนี้มันจะล่วงไปเรื่อยๆแล้วครับอะไรก็ฉุดไม่อยู่ครับจังหวะนี้มาเป็นชุดแม่กล้องสักเจอกับทางด้านยอดวิชาก็แตกวันนี้แตกอีกสงสัยจะเป็นแผลเก่าครับนะฮะขวัญเลียมขี่ควายมาแล้วครับโอ้โหก็เอาโดนแข้งซ้ายหยุดเหมือนกันยังไงเริ่มมีอาการครับโดนไม่ได้ครับเจาะยางครับกล้องสักพยายามเจาะยางแหมน้าแกใช้ยางดีอยู่ครับเอาละครับเนี่ยโดนแล้วมีอาการครับทางด้านสิงห์ทองน้อยโอ้ยโอ้ยสายทางด่วนเลือดได้เป็นผลครับเลือดเข้าตาด้วยครับทำให้มองลำบากครับสำหรับกล้องสักสิงห์ทองน้อยใช้ยางดีครับอย่างกุมารดำบอกไม่ถ้าใช้ยางเปอร์เซ็นต์แตกไปแล้วเอาละฟื้นแล้วครับขอเดินบู๊หน่อยระวังดีๆโอ้กล้องนี่มีทั้งหมัดทั้งแข้งนะครับโอ้โหนำด้วยซ้ายหมัดซ้ายเข้าไปที่ลำตัวเดินมาไม่มีแค่ยกที่2นะยังเดินบู๊ไอ้ขนาดนี้ครับมวยวันนี้ครับไม่ต้องพูดถึงครับความมันนี่ถั่วไม่ต้องครับถั่วจะขายไม่ออกเซียนไม่ต้องกินกันแล้วถั่วใช่นะครับโอ้โหแค่เริ่มปุ๊บผู้ปวดเปิดหัวของรายการครับประจันฉายกับลำน้ำพองนี่แม่บางท่านไม่มีตังค์ซื้อถั่วไปแล้วครับชมแล้วเป็นยังไงครับคู่เปิดหัวโหสะใจแฟนมวยครับแลกกันนี่ทำให้ผมเหนื่อยในการบรรยายก็นะเป็นหน้าที่ของเราโอ้โหแต่ความมันเอามาให้คุณผู้ชมผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับถือว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสเลยครับครับผมคืนนี้ครับก็อีกประมาณ11นาทีกว่าๆนี่แหละครับก็จะเข้าวันคริสต์มาสแล้วครับครับก็จะไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็เป็นของขวัญครับคู่มวยมันๆแบบนี้สดๆร้อนๆจากเวทีมวยราชดำเนินเสาร์อาทิตย์นี้ก็ก่อนปีใหม่มีแน่นอนครับคู่ประกอบคู่อื่นๆที่เหลือจากศึกนี้ครับศึกสอสมหมายครับกินบุญเก่าครับแล้วจัดมาให้แหมก็วันปีใหม่ก็ถ้าไม่ไปไหนเปิดได้ SMM TV นะครับผมนะเดี๋ยวจะมีการมาพูดคุยกันข้ามปีนะเดี๋ยวต้องรอชมมีดีๆหลายๆอย่างนะครับสถานีเรามีจัดให้ครับนะครับปีใหม่เหงาๆไม่ได้ไปไหนไม่อยากแย่งกินแย่งใช้อยู่หน้าจอทีวีครับคุณผู้ชมครับเปิด SMM TV นะครับครับผมแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะแข้งซ้ายครับแม่กองศักดิ์เน้นเป็นพิเศษโอ้โหดูที่ศีรษะของก้องศักดิ์ครับแม่วาสลีนเต็มเลยอ้าวเป็นยังไงอ้าวสิงห์ทองน้อยโอ้ยมีปัญหาแล้วครับมีปัญหาโอ้โหที่มุมนี่หน้าตาเครียดเข่งขึ้นเลยโอ้โหคิ้วขมวดครับน้าแกมีอาการครับยก3เอาละครับหมด2ยกนี่เป็นต่ออยู่7-4ครับก้องศักดิ์ครับเริ่มมีปูดขึ้นมาแล้วครับทางด้านใต้ตาขวาของสิงห์ทองน้อยโดนนี่จังๆเต็มๆซ้ายโดนแล้วเนี่ยครับช็อตดื้อโอ้โหคนไม่ยอมแก่ของเราวันนี้จะไหวไหมโอ้โหฉายานี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยนะเพราะวัยและสังขารของตัวเองเหรอครับนี่ครับเขาไม่ยอมแก่จริงคุณผู้ชมดูครับกลัวที่ไหน32ปีโตโฮก้องศักดิ์โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันครับแม่สิงห์ทองน้อยตอนนี้ฉวยโอกาสแล้วครับได้จังหวะแล้วทีของข้าแล้วพยายามยังไงครับวงในโอ้โหน้าปู่จริงๆครับโอ้โหน้าที่น่ารักของน้องๆวันนี้จะผ่านไม่ผ่านครับจะรอดไม่รอดแต่ก้องศักดิ์โอ้โหโดนเบียดก็มีอาการครับแหมเริ่มมีแผลปริแตกอยู่ที่ใต้ตาขวาแล้วครับสิงห์ทองน้อยตอนนี้ว้าวมาอีกครับมาเป็นเข่งมาเป็นปี๊บเลือด
ซ้ำจุดเดิมอยู่ครับทางด้านของก้องศักดิ์พยายามไปที่ใต้ตาขวานั่นแหละครับโอ้น้าจะไหวไหมโอ้นี่นะครับทั้งคู่สู้ครับพยายามสู้แล้วครับดิ้นเฮือกสุดท้ายนะครับตอนนี้ไหวไม่ไหวสิงห์ทองน้อยยังเดินอยู่หัวก้องนี่ค้ำล่อเป้าเลยครับค้ำแล้ววางซ้ายนี่ครับเข่าโอ้โหจึ๊บกระบายวันนี้จะเมียนปลาหรือเปล่านะ เมียนปลากันทั่วหน้าหรือเปล่าแฟนๆก้องศักดิ์สอบถามไปแล้วเมียนปลาเพราะว่ามีเงินนะฮะแต่ต้องผ่านลายนี้ได้ก่อนสิงห์ทองน้อยโอ้โหหมดยกที่3ครับนี่แหละครับแฟนมือปรบมือให้เลยครับแฟนมวยปรบมือเลยครับผมนะครับถูกใจครับแบบนี้ถูกใจใช่เลยโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าขยับ 5-2 ครับผมนะครับเป็นทางด้านก้องศักดิ์ได้เปรียบ 5-2 ยกที่4ไม่ไวเหลือเกินครับนะแป๊บๆนี่ยก4แล้วครับดูเพลินเลยล่ะครับแม่แลกอาวุธกันอย่างนี้เอาแล้วครับสิงห์ทองน้อยเป็นรองต้องเดินขวาสาดนำมายาวโอ้โหก้องนี่โต้ซ้ายโอ้โหต้องยอมแล้วครับตอนนี้ใครดีใครอยู่แล้วครับครับเปิดเกมแรกกันแล้วครับพลาดก็คือโดนแล้วครับพยายามเน้นหมัดที่ลำตัวครับสิงห์ทองน้อยโอ้แต่ก้องศักดิ์นี่นิ่งแล้วก็วางซ้ายอ้าวโดนขวาอ้าวมีเฮแล้วกันโอ้โหดูครับแม่ทันกันครับคู่นี้ไม่ยอมกันนะครับไม่ใช่ไวนะครับทันกันครับอาวุธเลยแหละครับโอ้โหแฟนๆสิงห์ทองน้อยตอนนี้เยอะครับแฟนๆโคราชช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์หน่อยโอ้โหโดนนี่หน้าหายเหมือนกันพยายามเบียดเข้าหาโอ้โหดูครับน้าหัวจิตหัวใจแกทำด้วยอะไรครับชื่นชมครับแล้วก็ชื่นชอบด้วยโอ้โหยังหากินได้สบายๆนะครับขวัญใจผู้ประกาศครับขวัญใจผู้บรรยายอย่างกุมารดำกับออสเคโอด้วยนะฮะคนไม่ยอมแก่ตีนั่นแหละสู้ไหมก้องศักดิ์โดนเข่าขวาจะโตยังไงครับยังค้ำไม่อยู่ดูครับเสียงปรบมือครับนี่แหละครับกำลังใจที่ดีครับก้องศักดิ์โอ้โหนี่ครับใครจะไปก่อนกันล่ะเอาดูศอกจังหวะนี้โอ้โหก้องศักดิ์แม่32กับ21ใครจะไปก่อนโดนซ้ายแม่ดูครับโอ้โหจบไฟนี้สะบักสะบอมนะหัวหน้าสะบักสะบอมแน่ครับอ้าวแม่ต่างคนต่างเริ่มมีแผลแตกด้วยกันทั้งคู่แล้วครับตอนนี้หัวหลังลงมาเป็นน้ำเลยครับเลือดทั้งคู่เลยโอ้ยผมขอยกให้เป็นคู่ดูเดือดประจำสัปดาห์นี้ได้เลยไหมได้ครับคู่นี้แม่โอ้โหดูครับเปิดสัปดาห์สุดท้ายของปีมานี่แม่ดูเดือดเลือดพลาดครับมันหยดทุกคู่โอ้โหขวาสู้หน่อยนะแม่เอาใจช่วยตีเข่าซ้ายตีขวาอีกตีซ้ายอีกอ้าวแม่มาล้มซะอย่างงี้แม่หมดครับกำลังจะมาแม่ก้องศักดิ์เลือดที่ทะลักออกมาครับโอ้โหดูดักแทงลูกนี้ก้องศักดิ์ไม่รู้เลือดใครต่อเลือดใครแล้วครับผสมกันอยู่ตรงนั้นโอ้โหโอ้คนที่ไม่ชอบความรุนแรงนี่ปิดตาไว้ให้ดีครับแม่ต้องบอกครับหมดยกนี้นี่โฆษกสนามครับสมิงขาวครับพี่หมิงของเรานี่นะครับประกาศเลยครับนอกจากได้ไปคนละ 10,000 บาทก่อนจะชกแล้วพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองขวัญเมืองมอบไปอีกคนละ 10,000 ครับชกเสร็จสะใจครับโอ้โหนั่นพี่พงไปทำอะไรอยู่ครับตรงนั้นมาเชียร์ครับแฟนๆของสิงห์ทองน้อยเยอะครับเยอะครับวันนี้มาชมยกสุดท้ายครับสถานการณ์31โอ้โหต้องเดินแล้วครับแต่กองเชียร์ยังมี
นี่นะครับเร่งแล้วครับตอนนี้สิงห์ทองน้อยไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับคนหัวใจสิงห์ทองน้อย เอาแล้วครับศอกกับศอกหน้าแบบนี้ต้องต่อยให้ตายตีแม่แต่ตาของสิงห์ทองน้อยตอนนี้เห็นข้างเดียวแล้วล่ะครับบวมจนปิดตาข้างขวาแล้วครับแม่อย่างนี้ต้องตีเข่าครับนะบอกจับหน่อยเตะโอ้โหแข้งซ้ายเข้าไปเสียงมันร้องนี่ก็เงียบลงไปครับผมแต่ก็ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของสิงห์ทองน้อยเขาเลยครับต้องยอมรับหัวใจทั้งคู่เลยหัวหน้าโอ้ยโอ้โหก้องศักดิ์โอ้โหเลือดแกหลั่งออกมาผมจะเป็นลมครับครับอ้าวเริ่มมีอาการครับสิงห์ทองน้อยอ้าวนี่แหละครับจังหวะอย่างนี้ครับโอ้ยกรรมการต้องแย่ครับแม่ดูเหมือนครับไหวไหมไหวครับไหวครับแต่การถามแต่ดูแล้วครับก้องศักดิ์ก็ไม่ยอมครับแต่ก้องศักดิ์ก็ยอมเหมือนกับไม่ทำแล้วครับครับน้าบอกพอแล้วแล้วช่วงนี้นะครับแฟนมวยปรบมือให้โอ้โหยาวนานนับ10นะครับ10วินาที20วินาทีได้ครับปรบมือให้รอบสนามคือยอมคือยอมจริงๆไม่ใช่ยอมเพราะว่ามันสู้ไม่ได้ช่วงณเวลานั้นตอนนั้นเหลือประมาณ1นาทีกว่าครับไม่ใช่ว่ายอมเพราะสู้ไม่ได้ครับตรงนี้ครับนะตรงนี้ต้องขอชื่นชมทั้งคู่ครับครับนี่แหละครับโอ้โหเนี่ยครับเสียงปรบมือมาแล้วครับนั่นแหละครับเห็นไหมครับแม่ก็ยกมือขอบคุณครับโอ้สุดยอดครับตรงนี้ครับหัวจิตหัวใจของทั้งคู่นี่ต้องยอมรับเลยแหละครับไม่ใช่ว่ายอมว่าสู้ไม่ได้ไม่กล้าสู้ครับผมนั่งดูนี่อยู่ติดขอบเวทีมีชาวต่างชาตินั่งอยู่ข้างหลังผมเขาถามว่าแผลที่แตกเกิดจากอะไรผมก็ครับบอกโดนศอกเอลโบนะครับศอกภาษาอังกฤษก็เอลโบมาถามได้ครับผมก็ได้ทูทูไถ่ๆครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับสำหรับคู่นี้แม่สู้กันถึงดีกลางจริงครับครับจังหวะถ้าสิงห์ทองน้อยนี่ไม่ออกอาการซะก่อนนะครับอาจจะได้ยันสุดครับอาจจะยันจนระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นเดี๋ยวแจ้งยอดครับหัวหน้าวันนี้เก็บได้ 1,566,000 บาทครับผมนะครับชาวต่างชาติ128คนรวมหนึ่งในนั้นก็มาถามพี่แป๊ด้วยว่าเขาโดนอะไรแตกโอ้โหวันนี้ 1,500,000 บาทไม่กำไรครับแต่ขอยอมรับหัวจิตหัวใจโปรโมเตอร์ผู้จัดได้กล่องครับนะครับ100 128คนชาวต่างชาติไม่เป็นผลเท่ากับคนไทยวันนี้ครับหลั่งไหลเข้ามาอุดหนุนใช่ครับนี่นะครับดูภาพครับนี่ครับรุ่นพี่รุ่นน้องครับมันต้องอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับมันก็ไม่ไปไหนหรอกครับวงการมวยใช่ก็อยู่นี่แหละครับไม่นี่ครับรุ่นพี่รุ่นน้องเสร็จแล้วก็ทำความเคารพกันไม่มีการเมินเฉยครับโอ้โหรักกันเหมือนเดิมครับก็ครบยกครับชูมือไปที่ก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสิงห์ทองน้อยปอเตรคุณครับด้วยคะแนน49-47ทั้ง3เสียงครับครับแม่โดนแล้วมีอาการ250วันนี้นี่สบายใจครับครับผมนี่ครับก็ลองแอคให้ถ่ายนิดนึงครับผู้ชนะเอาละครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับผมนะครับคู่มันมวยไทยของเราครับเรา2คนครับชนะพงษ์พันธ์แล้วก็คุมา